สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมหารูบิกแปลกประหลาดมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะรูบิกแปลกประหลาดยังมีอีกเพียบเลยยังไงก็รบกวนติดตามกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ผมก็มีตัวนี้มาแนะนำซึ่งมันแปลกจริงๆแปลกสำหรับผมมากก็จะเป็นตัวนี้นะครับ1 2 3เดี๋ยวเพิ่งเบื่อมุกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ1 2 3เอาใครเครียดกันบ้างนี่ครับของจริงมันอยู่นี่ตัวนี้ถ้าท่านใดรู้จักชื่อรบกวนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับซึ่งผมหาข้อมูลแล้วไม่รู้จักชื่อตัวนี้จริงๆผมจะตั้งชื่อให้มันเองละกันผมจะเรียกมันว่าบอน 4x4 นะครับที่มันเป็น 4x4 ยังไง 4x4 เราก็จะรู้เนาะ1 2 3 4แค่นั้นอันนี้คือนับแค่นั้นพอนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4แค่นั้นเลยเพราะว่าพอเรายกลูกขึ้นมาใช่ไหมมันก็ต้องยกมาแบบนี้เราก็จะเห็น1 2 3 4 1 2 3 4ปึ๊บเห็นไหม1 2 3 4 1 2 3 4มองแบบนี้ก็พอเพื่อความเข้าใจนะครับทีนี้ส่วนวิธีการเล่นเนี่ยมันจะเยอะหลายขั้นตอนหน่อยเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ลองหามาบิดกันดูนะครับแต่การทำงานของลูกนี้คือมันจะบิดได้ทั้งแบบ 2x2 และ 4x4 2x2 คือยังไงเนี่ยก็มองแบบนี้เลย1มองแบบนี้มองแบบที่เห็นเลย1 2 3 4เพราะฉะนั้นมันจะบิดแบบนี้ได้พอนึกภาพออกไหมนี่1เราก็จะเล่นแบบนั้นได้เลยแบบ 2x2 ได้เลยไม่ผิดในที่นี้คือคุณจะเลี้ยงหน้าไหนก็ได้ไม่ผิดขอให้ชิ้นทั้ง3ชิ้นเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็พอนะครับสำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่ๆบอกเลยว่าโคตรงงถ้าใช้คำพูดใดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันจะงงมากๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากหมุนแบบนี้ได้ไม่พอนะหมุนแกนแบบ 2x2 ได้ไม่พอยังสามารถหมุนตรงนี้ได้อีกอ้าวมันก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกนะครับแล้วลองคิดดูนะถ้ามั่วขึ้นมาจะเป็นยังไงมั่วขึ้นมาก็บันเทิงครับถามว่าผมเล่นได้ไหมผมก็เล่นได้แต่ผมไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้พอจะเข้าใจกันนะ เพราะว่าของพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นมันจะใช้สมาธิใช้ความคิดสูงเพราะฉะนั้นการรีวิวไปด้วยเล่นไปด้วยและพูดไปด้วยมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นว่าเราก็แค่มาดูกันเฉยๆเนาะว่าความแปลกประหลาดของรูบิกในรูปแบบต่างๆมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยเจ้าบอลตัวนี้มันก็เลยเป็นรูบิกอีกลูกหนึ่งที่เหมือนจะเล่นยากแต่ก็ไม่ยากเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายถ้าความยากเนี่ยความยาก1ถึง10ผมให้5เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเล่นรูบิกได้หลายแบบอันนี้คือในตัวผมนะสามารถเล่นรูบิกได้หลายแบบแต่จะงงมากกับลูกนี้เพราะว่าเรายังใหม่กับลูกแปลกประหลาดพวกเนี้ยมันก็เลยแบบเวลาที่เราเล่นก็จะงงๆหน่อยแต่ก็เล่นได้นะครับ งงไหมอย่าเพิ่งงงผมกันนะคุณผู้ชมก็ เอาเป็นว่าถ้าสนใจเนี่ยก็ลองหาดูในช็อปออนไลน์นะครับหรือลองหาดูในร้านไทยก็ได้ร้านในไทยเราคิดว่าน่าจะมีอยู่นะแต่จะหายากมากๆต้องเป็นคนที่หาเก่งหน่อยแต่ถ้าสนใจจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ร้านหนึ่งนะครับก็ทักมาถามผมได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาร้านพี่คนหนึ่งให้นะครับเขามีรูบิกแปลกประหลาดเยอะมากและราคาไม่แพงด้วยถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะลิงก์ Facebook Line หรืออะไรต่างๆก็มีในคำบรรยายแล้วนะครับ
เดี๋ยวเรามาต่อทีนี้พูดถึงเรื่องอะไรต่อดีพูดถึงเรื่องความลื่นของมันความลื่นการเล่นแบบเนี้ยการจับถนัดมือไหมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นพวกนี้บอกเลยว่าไม่ถนัดมากๆเพราะว่าเราชินกับรูบิกที่เป็นเหลี่ยมใช่ไหมเวลาเราจะตบัดมันจะมีเหลี่ยมให้ตบัดปุ๊บปุ๊บอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นรูปพวกนี้เราต้องใช้การจับมันจับให้มั่นคงและบิดแบบเหมือนที่ผมกำลังทำให้ดูตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมาแบบนี้ปุ๊บไม่มีอะไรให้ตบัดไม่มีเหลี่ยมให้ใช้นิ้วเกาะแล้วก็ดันกลับใช่ไหมมันจะลื่นไปเลยก็ไม่ยากครับแค่จับมันบิดจับมันบิดจับได้ก็บิดจับได้ก็บิดอะไรแบบนี้ส่วนข้างบนเนี่ยจะหมุนง่ายหน่อยเพราะว่ามันใกล้มือเราเลยนะเนี่ยก็จะเล่นประมาณนี้นะครับก็นี่แหละก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ชวนปวดหัวมากๆเห็นแล้วจะอ้วก คือมันอธิบายเป็นคำพูดยากถ้าให้ดีลองหามาเล่นกันนะครับผมอีกลูกหนึ่งที่ระดับความยากเนี่ยอย่างที่บอกระดับ5สำหรับผมคือไม่ยากไม่ง่ายให้กลางๆนะครับน้ำหนักก็ดีด้วยน้ำหนักดีบอกเลยเอาไปเล่นเนี่ยเพลินปวดหัว นะนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวก็รอดูวิดีโอต่อไปนะครับก็จะอยู่ในช่วงของรูบิด รูบิกแปลกๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแฟตโทรศัพท์ดับโทรศัพท์ร้อน ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย